สวัสดีครับวันนี้ผมริวจาก iMac Dojo นะครับแล้วก็นี่ผมเรียนจาก iMac Dojo ครับวันนี้เราจะมาทำท่าเอาคาลิบิตสู้กับมีดธรรมดานะครับว่าต้องทำยังไงบ้างนะครับต่อไปนะครับผมมาสอนวิธีการควงคาลิบิตเบื้องต้นนะครับมีทั้งหมด6ท่านะครับท่าแรกจะควงไปด้านหน้านะครับแบบนี้ท่า2นะครับไปด้านข้างนะครับการฟันนะครับท่า3เปิดเกี่ยวไม่ที่คอบล็อกแทงนะครับท่า4นะครับท่า5นะครับเป็นเลข8เหมือนเลข8นะครับต่อไปท่า6ท่าสุดท้ายนะครับปล่อยไปข้างหน้าแล้วบิดไปด้านข้างนะครับหมุนกลับมาควงกลับมารอบนะครับครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับการใช้คาลิบิตสู้มีดนะครับโอเคครับตอนแรกเดี๋ยวเขาจะแทงมาเดี๋ยวผมจะปัดแล้วก็โต้ตอบโดยคาลิบิตนะครับปัดออกอย่างนี้ครับแล้วต่อไปเราพลิกข้อมือนะครับตรงนี้กำตรงมือไว้นิ้วโป้งเราจะดันตรงนิ้วก้อยเขานะครับนิ้วโป้งดันนิ้วก้อยนะครับแล้วบิดออกไปจะคล้ายๆท่าอาคิโดนะครับที่เขาหักข้อมืออย่างนี้เสร็จปั๊บจังหวะนี้เราก็จะใช้คาลิบิตนะครับจะตัดตรงไหนก็ได้ข้อมือก็ได้หรือตรงนี้ก็ได้ใช้จุดจะตัดตรงข้อต่อนะครับให้เขาขยับตัวยากนะครับหรือตัดข้อนี้ไปก็ได้ต่อไปเราก็จะเอานี้ขึ้นมาดูนะครับตัดตรงนี้แล้วขึ้นมาอย่างนี้เราตัดคอออกไปนะครับเวลาตัดนะครับของคาลิบิตนะครับเวลาตัดเราจะกดเข้าไปก่อนนะครับเห็นปะเห็นมีนี้มันเข้าไปอย่างนี้ได้นะครับเราจะแทงเข้าไปอย่างนี้แล้วก็เกี่ยวออกไปอย่างนี้ครับนี่ครับดูช้าๆนะครับแล้วเกี่ยวออกไปกดเข้าไปก่อนแล้วก็ต่อยออกไปกดแล้วก็ต่อยออกไปกดต่อยออกไปเพื่อให้แผลเกิดลึกมากๆนะครับแต่ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าทำนะครับเพราะว่านี่ตายเลยนะครับถ้ากดไปอย่างนี้เดี๋ยวทำให้ดูใหม่นะครับปัดพลิกข้อมือตัดออกไปแทงออกไปที่หนึ่งนะครับปัดพลิกแทงนี่ถ้าทำเร็วๆนะครับทำมาช้าอีกรอบหนึ่งปัดพลิกข้อมือถ้าไม่มั่นใจก็ช่วยกันก็ได้สองมืออุ๊บไหนแล้วเกี่ยวลงไปอุ๊บเกี่ยวไปนะครับแล้วก็เกี่ยวที่คอที่หนึ่งครับปัดพลิกข้อมือตัดตรงนี้ไปขึ้นมาพลิกกดเข้าไปตรงนี้แล้วก็ดันออกไปจบแล้วครับสำหรับท่าที่1นะครับโอเคต่อไปนะครับวิธีการกันมีดโดยคาลิบิตท่าที่2นะครับเดี๋ยวเชิญรับชมเลยครับท่าแรกเหมือนท่าแรกนะครับแล้วก็บิดเหมือนกันบิดมาแรงๆเหมือนเดิมนะครับทีนี้เราตรงมีดนะครับแทงไปที่ท้องแล้วที่ผมสอนการควงครับอย่างนี้นะครับเพื่อเป็นการลากขึ้นมาโดยเอาหมัดไปชนก่อนนะครับเพื่อลากขึ้นมาตรงนี้ครับอย่างนี้ครับจะลองดูอีกรอบลากขึ้นมาอย่างนี้ครับถ้าเราจะเลือกไปที่ตรงซี่โครงนะครับซี่โครงเราจะเป็นแนวนี้นะครับเป็นแนวนอนเราจะไม่เอามีดขึ้นไปแทงอย่างนี้นะครับเราจะเลือกที่เป็นอย่างนี้แทนเป็นด้านข้างเพื่อให้มันโดนเนื้อได้นะครับมันจะไม่ติดตรงกระดูกซี่โครงนะครับอย่างนี้แล้วก็ควงกลับมาเราต้องเอามือชนไปเพราะว่าถ้าเราอย่างเงี้ยเราไม่มีแรงนะครับแต่ถ้าเราเอามือชนไปปุ๊บมันลากได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวดูอีกรอบนะครับอีกมุมไหมมุมนี้ดีกว่าเลยดูง่ายมุมนี้ง่ายกว่าเดี๋ยวทำเร็วๆให้ดูอีกรอบนึงนะครับโอเคครับก็จบแล้วนะครับสำหรับการใช้คาลิบิตสู้กับมีดนะครับถ้าใครชอบการใช้คาลิบิตหรือเทคนิคการใช้คาลิบิตนะครับให้คอมเมนต์มาด้านล่างให้ผมรู้หน่อยนะครับผมจะได้ทำคลิปเกี่ยวกับคาลิบิตเยอะๆขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง iMac Dojo ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ